สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่พม่ากันต่อล่าสุดสื่อพม่าตีข่าวกองทัพอากาศไทยลาตระเวนชายแดนไทยเมียนมาด้วยเครื่องบินขับไล่เ1ฟซจำนวนสองลำขณะที่ฝั่งเมียนม่ามีการดักโจมตีฐานพม่าที่จะเข้ามายัางเมืองเมียวดีอย่างดุเดือดและมีรายงานการใช้ก๊าซพิษด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับ เมื่อวันที่19เมษายน2567สำนักข่าวคิดติดมีเดียรายงานว่าในขณะที่มีการสู้รบในเมืองเกาะเกร็กอย่างดูเดือดกองทัพอากาศไทยได้ราดตระเวนชายแดนไทยเมียนมาด้วยเครื่องบินรบ f 16จำนวนสองลำเวลา13นาฬิการายละเอียดของข่าวระบุว่าเมื่อวันที่19เมษายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาของไทยหรือ12นาฬิก30นาทีตามเวลาของเมียนมา คเครื่องบินรบ f 1 6จำนวนสองลำจากกองทัพอากาศไทยบินลาตระเวนเป็นที่ท,ทราบกันดีว่ามีข่าวออกมาให้คนไทยได้รับทราบขณะที่ฝั่งเมียนมาโดยเฉพาะในเมืองเกาะกะเ็กรักเกเรียงแนวฐานที่จะเข้ามาอย่างเมืองเมียวดีกำลังถูกโจมตีด้วยกองกำลังปฏิวัติที่นำโดยเกเรียง KNLA โดยมีการเปิดเผยว่ามีการใช้ก๊าซพิษด้วยและว่าการรบเมื่อ18เมษาย,ยนที่ผ่านมาฝ่ายฐานพม่า เสียชีวิตไปมากส่วนฝ่ายกะเรียงทหารเสียชีวิตหนึ่งนายและบาดเจ็บสองนายครับการใช้เครื่องบินรบ F 1 6ของกองทัพอากาศไทยเพื่อลาดตระเวนชายแดนไทยเมียนมานั้นถูกต้องแล้วเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ฐานพมา่าใช้เครื่องบินรบเข้ามาทิ้งระเบิดใส่กะเรียงซึ่งมีโอกาสสูงที่จะพลาดตกใส่คนไทยหรือเครื่องบินรบอาจจะล้ําเข้ามาในน่านฟ้าไทยและต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะฐานพมา่า ต้องใช้เครื่องบินรบชิ้งระเบิดใส่กะเหรียงแน่ๆเพราะการรบทางภาคพื้นดินนั้นมีทางที่จะเอาชนะกะเหรียงได้ยากครับ